สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวที่สำนักงานปปช.นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันครบกำหนดที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาในกรณีปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ค่ะก็ยังคงเป็นไปอย่างปกติท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะขณะที่ก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเองหรือจะให้ทนายความนะคะส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงต่อคณะกรรมการปปช.ค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนามบินน้ำซึ่งวันนี้เป็นวันครบกำหนดนะคะที่ปปช.กำหนดให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อกล่าวหามีพฤติการส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกรณีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคดีนี้ปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายกรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้และนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือไปยัง10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวเพื่อขอให้ส่งข้อมูลกลับมาแต่ยังมีบางหน่วยงานส่งข้อมูลกลับมาไม่ครบถ้วนนายกรัฐมนตรีจึงขอเลื่อนการชี้แจงข้อกล่าวหากับปปช.ออกไปก่อนแต่เมื่อปปช.ไม่อนุมัตินะคะจึงจำเป็นต้องชี้แจงในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดทั้งนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.เพื่อขอเข้าชี้แจงด้วยตนเองแต่ทั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยจึงจะต้องพิจารณาว่าจะใช้สถานที่ใดในการชี้แจงข้อกล่าวหาหรืออาจชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายสรรเสริญพลเจียกนะคะเลขาธิการปปช.กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่ได้รับการประสานงานจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตนเองหรือชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ปปช.ได้เตรียมห้องรับรองไว้ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็มาปฏิบัติงานครบทุกคนโดยหากนายกรัฐมนตรีเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาก็จะรับเรื่องไว้เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.วันพรุ่งนี้ทั้งนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพบว่าทีมรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าของนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่นะคะที่สำนักงานปปช.แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเองหรือไม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ4กองร้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร2กองร้อยนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์รอบพื้นที่โดยเปิดให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนผ่านเข้าออกได้ตรงประตูด้านข้างฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะและต้องมีการแลกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะโชว์หมายเลข13หลักนะคะกับบัตรติดต่อเป็นบัตรติดต่อราชการค่ะขณะเดียวกันค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่ากลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนนำโดยนายสอนลักษณ์มาลัยทองนะคะจะนำมวลชนมาชุมนุมเพื่อให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานปปช.ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะความชัดเจนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเองหรือจะให้ทางทนายความนะคะเดินทางมาเพื่อส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นนะคะเรายังคงติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะหากมีความคืบหน้าหลังจากนี้ก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างเป็นระยะนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ